ับเดินทางมาถึงคู่ที่2ของรายการนะครับระหว่างกุหลาบขาวสจ.เปี๊ยกอุทัยนะครับกับพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือว่าพันพยักษ์สสมหมายนะครับตอนนี้อยู่ในช่วง30วินาทีสุดท้ายนี่บนล็อกนี่อาหารไปดูนี่เงียบแล้วครับไร้ราคาแล้วนะครับไร้ราคาแล้วนะครับขึ้นมานี่โอ้โหใครต่อรองเลยทีเดียวราคาโคตรสูสีแล้วบอกตรงว่าแอดมินบอกว่าโคตรสูสีครับต่อยไปต่อยมานี่3ยกนี่ราคายังเบียดเบียดนะ7432นะออกมายก4นี่โอ้โหแพ้เลยนะพันพยักษ์นะออกมานี่แพ้เลยนะครับก็พูดง่ายๆว่าตอนนี้สภาพของพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมหรือว่าพันพยักษ์สสมหมายนี่ค่อนข้างที่จะโอ้กรอบมากแล้วเพราะว่ายก4นี้ออกมาเห็นได้ชัดเลยว่าออกมานี่เป็นตัวแพ้เลยครับก็ทำให้เจ้ากุหลาบขาวนี่ต่อยง่ายขึ้นแล้วออกมายกสุดท้ายนี่ก็คุมเกมพยายามคอยถีบคอยกันอาวุธนะคอยบังคอยโต้ก็พันพยักษ์ก็ไม่มีหมันไม่มีอะไรเลยมาวันนี้ก็จบเลยฮะร่างกายไม่ไหวแล้วต้องพักเล็งไม่ขึ้นใช่ใช่ครับก็มองดูแล้วว่าพันพยักษ์นี่เล็งไม่ขึ้นจริงๆนะครับต้องเลิกได้แล้วใช่ครับก็ต้องดูน้องเขาว่าน้องเขาจะยังเอายังไงต่อนะเดี๋ยวต้องไปคุยกันหลังเกมนะครับสุดท้ายแล้วกรรมการก็รวบรวมไปคะแนนก็ให้เจ้ากุหลาบขาวสจ.เปี๊ยกอุทัยนะเป็นฝ่ายชนะคะแนนเจ้าพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญทันไปแบบขาดลอยนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศหลังเกมกันนะก็ถือว่าแรกก็ขึ้นมานี่โหเบียดเลยฮะราคานี่ค่อนข้างเบียดแล้วฮะใครเข้าตัวถูกออกตัวบางทุนสบายเลยครับแล้วครับนี่ก็เดี๋ยวไปลองถามเจ้าพันพยักษ์ดูนะครับว่าจะเอายังไงต่อนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็เร่งไม่ขึ้นนะฮะในยกที่4นะครับก็เอาไหมเดี๋ยวพร้อมๆกันเดี๋ยวรอออเดอร์นี่ก็กุหลาบขาวก็มาขอโทษขอโพยกันนะฮะก็ดูเหมือนว่าลงมานี่กุหลาบขาวก็น่าจะใหญ่ๆกว่านะเองช้าเมื่อไหร่ก็รับเงินช้าเราต่อยวันนี้ดึงก่อนรูปอะไรไปรูปหนึ่งนิ้วทำบัตรใหม่อ่ะเอาตัวบุญต่อไปด้วยเราเดี๋ยวไปดูสัมภาษณ์หลังเกมเจ้าพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะฮะมาเป็นกำลังใจให้กันและกันนะเพลงบ้างมีใครมันไม่เหมือนเดิมครับผมก็เห็นเรื่องอยู่มันต้องสามเหมือนจะมานะเหมือนจะมาแต่ว่าเขาไม่แผ่วใช่ไหมตอนยก3เนี่ยมันจะมาก็มันไม่เหมือนเดิมยังไงมันแกร่งเหมือนเดิมครับปกติแกร่งมากปกติเนี่ยโอ้โห5ยกนี่เหลือเลยนะวันนี้ป้าไก่เรื่องนะครับเรื่องไม่ขึ้นเรื่องไม่ขึ้นแล้วโอ้แบบมันความมั่นใจมันเสียเลยนะมันกี่ไฟแล้วนะเนี่ย10ครับฮะ10ไฟครับ10ไฟโอ้โหเหลือเชื่อนะ10ไฟยังไม่ใช่10ไฟไร้ไพ่นะ10ไฟไร้ชนะไม่คือมันกลับมาไม่ได้เลยใช่ไหมด้วยไงก็จะลองอยู่สักเดือน2เดือนครับหยุดร่างกายก่อนครับจริงๆไฟนี้ซ้อมที่จริงๆคร่าวๆนะซ้อมดีซ้อมดีมากนะแต่พอขึ้นชกแล้วเนี่ยมันเล่นไม่ขึ้นคือร่างกายไม่เหมือนเดิมนะอายุเท่าไหร่แล้วนี่29ปีใจสู้ต่อแล้วน้องนะใช่มั้ยสู้ต่อแต่ว่าต้องพักร่างกายก่อนใช่มั้ยคิดว่าหลังจากนี้ไปคิดว่าจะพักสักกี่เดือนดีพันพยักษ์ก็เดือน2เดือนครับถ้าสมมติมีช่องทางอื่นก็จะหาทำช่องทางอื่นครับพักคือไม่รับอะไรไม่รับรายการช่องทางอื่นในที่นี้ไม่ถึงว่าเราจะเป็นครูมวยหรืออะไรยังไงใช่ครับผม
มีใครติดต่อมาหรือยังอะไรยังไงก็ยังครับยังแต่ในความคิดของเราก็เป้าหมายของเราก็ประมาณนั้นเนาะใช่ครับครับผมก็มีทางพี่น้องแฟนมวยทางบ้านนี้ให้กำลังใจเราเยอะเลย29ปีก็จริงอายุมวยจริง30กว่าปียังชกได้เลยนะครับแต่ว่าก็อย่างว่านะมันต่อยมานานครับเออมันต่อยมันนานตั้งแต่อายุเท่าไหร่เข้าไปทีจะอายุ12ขวบ3ขวบโอ้12ตอนนี้29ปีแต่จริงก็มีรู้ทางที่จะไปเป็นครูมวยด้วยนะเออเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็เป็นไงขอโทษครับน้ำหนักเป็นไงบ้างเนี่ยก็สบายครับที่กินน้ำหนักนี้โอเคใช่ไหมครับแต่ว่าสบายลดน้อยไปนี่ลด3โลครับลดน้อยถ้าเกิดสมมติว่า2เดือนที่พักเนี่ยกลับมาใหม่เนี่ยเราอยากจะขอน้ำหนักเท่าไหร่หรืออะไรสมมติว่าเรายังชกมวยอยู่ยังไม่รู้ครับดูอีกทีครับดูอีกทีนึงใช่ไหมอ้าวเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นกำลังใจให้พี่น้องแฟนมวยทางบ้านเป็นกำลังใจเยอะเลยครับวันนี้ผมกราบขอโทษครับวันนี้ผมนักเจ็บมันทำก็แพ้เหมือนเดิมครับแล้วครับไม่เป็นไรครับผมเป็นกำลังใจให้นะพันพยักษ์ก็เป็นกำลังใจให้เจ้าพันพยักษ์สิทธิ์เชฟบุญธรรมนะก็ถือว่าอดีตก็เคยเป็นนักมวยเงินแสนนะพูดง่ายว่าผ่านสิ่งเหนือเสือใต้มาค่อนข้างเยอะนะแต่ว่าด้วยอายุนะด้วยอายุอานามนะกำศึกมานานตั้ง17ปีนะกำศึกมานาน17 12ปีพวกกัน17ปีก็ทำให้เรื่องของสภาพร่างกายนี่ยังไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนนะอย่างที่น้องเขาบอกว่าพันพยักษ์บอกว่าสภาพร่างกายนี่ไม่ดีเหมือนเมื่อก่อนคือเร่งไม่ขึ้นนะเร่งไม่ขึ้นก็ขอพักสักเดือน2เดือนนะพักสักเดือน2เดือนแล้วค่อยว่ากันใหม่ว่าจะเอายังไงต่อนะจะไม่รับรายการนะภายใน2เดือนนี้ก็คือแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าน้ำหนักในไฟต่อไปจะยังไงนะก็ต้องดวลไปก่อนแล้วก็ถ้าหากมีลู่ทางในการที่จะเป็นครูมวยที่ต่างประเทศเขาก็น่าจะต้องไปนะก็ว่ากันไปนะสำหรับวิถีทางมวยก็เป็นประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวรอเจ้ากุหลาบขาไปไหนนะไปบนล็อกปะไม่น่าจะไปบนล็อกอ่ะอยู่ในนี่ปะไปดูดิไอ้กุหลาบขาวมันมาแล้วนี่เหรอยังครับยังเหรอรับผ่าฉีดอยู่อ๋อไปรับผ่าฉีดเอาเมื่อกี้มันลงมาแล้วแต่มันขึ้นไปใหม่พักยาวไปเลยก็ให้กำลังใจกันดีกว่านะเพราะว่าเขาก็ทำเต็มที่นักมวยเขากำศึกมานานแล้วสำหรับเจ้ากุหลาบขาวไอ้เมียกุหลาบขาวดิพันพยักษ์พันพยักษ์ก็ต่อยตั้งแต่เข้าเวทีตั้งแต่17ไอ้12ก็ตอนนี้29ก็17ปีอ่ะคุณง่ายต่อยมาเกือบ20ปีนะก็ว่ากันไปนะแต่คู่นี้เนี่ยแอดมินชอบออร์แกเนียนไอ้เดินใครบัวขาวพี่บัวขาวพี่มืออ๋อได้หมื่นหนึ่งนะก็มีแววๆมาว่าเจ้ากุหลาบขาวสจเปี๊ยกนี่ได้อาชีพ 10,000 บาทนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับบรรยากาศหลังเกมก็ไม่มีอะไรมากฝากคือเจ็บหน้าอกไอ้โอ้ยโอ้ยมันชอบเอียงเออเนี่ยนะมาแล้วนะครับสำหรับกุหลาบขาวนะสจเปี๊ยกอุทัยนะนี่ทีมกับทีมงานด้วยนะครับร่างกายก็ร่างกายก็ดีขึ้นเยอะนะสำหรับกุหลาบขาวเขาลงมาจากบนล็อกเมื่อกี้เราไปฉีดเท่าไหร่สจเปี๊ยกอุทัยนะใครให้มาดิจำได้ไหมจำไม่เป็นไรแต่ว่าก็โอเคเนาะก็ไปที่ไหนบ้างเหนื่อยไหมเนี่ยยกไทยนะเหนื่อยอยู่ยกไหนยกไหนเลยยกสี่ครับโอ้ยกสี่ฮะไปยกสี่ไหนโอ้ไปยกสี่ยกสามไม่เหนื่อยเหรอไม่โอ้ซ้อมมาดีด้วยเลยได้ไหมตั้งใจครับตั้งใจเอาไปแล้วโดนลูกพี่ด่าเลยเราต่อยไม่ดีมันยังไงมันไปที่แล้วไปที่แล้วปั๊มมากครับเราซ้อมเราว่าชนะน้องเข้ามาแล้วเราซ้อมไม่ได้แย่ประมาทหมดก็เลยท่าๆนะแพ้คะแนนหรือแพ้น็อกเมื่อก่อนแพ้คะแนนครับเป็นต่อ30 40เชื่อใครนะอนุรักษ์เป็นแชมป์แล้วมีโอกาสเจอกันใหม่ดิเพราะเขาก็เพิ่งได้แชมป์ประเทศไทยมาหมาดๆเลยมีโอกาสเจอกันใหม่อยากเจอกันใหม่ไหมอยากครับพี่กัดเท่าไหร่ก็พี่ก็เท่าแหละ
พิกัดเท่ากันก่อนหน้านี้เราต่อยกับเขานี่น้ำหนัก112 114ครับ112เท่าใครต่อผมต่อต่อ2ปอนด์แต่ถ้าเกิดเจอกันใหม่เนี่ยขอเท่ากันใช่ไหมพิกัดเท่าไหร่อ๋อแล้วแต่ผมด้วยอ๋อมีโอกาสเจอนะเราต่อย137เราต่อยได้น้ำหนักน้อย137ดีไปแล้วกดต่ำสุด137เลยก็น้ำหนักปล่อย66ขึ้นโอ้ถ้างั้นก็ขอ137ใช่ไหม136ก็ถูกแต่เท่าไหร่เหรอโอ้โหถ้าเกิดถามไปเรื่อยเนี่ยก็ลดขึ้นลดมาเรื่อยนะน้ำหนักปล่อยโอ้น้ำหนักปล่อยไม่ถึงไม่เยอะมันไม่เยอะนะไม่เยอะน้ำหนักไม่เยอะเนาะตัวใหญ่น้ำหนักเยอะคือหลับเขาไปนิดร่างกายกลับมา100%ยังก็ยังครับยังประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณ60 70ก็เห็นเมื่อสักครู่นี้ยก4เนี่ยก็เหมือนกับเราผ่อนละเพราะว่ารู้ว่าชนะอยู่แล้วนะใช่ครับใช่ไหมแล้วเสียงง่ายเนี่ยแทบจะไม่อยากทำอะไรเพราะว่านี่คือสปิริตนักกีฬาเลยนะคือพอรู้ว่าพี่เขาแบบไม่ไหวนะเราก็ช่วงตามเกมไปแบบประคองไปด้วยแต่คือถ้าเกิดว่าเร่งขึ้นไปก็มันก็ขาดไปด้วยเนาะเพราะว่าพี่เขาร่างกายก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เรามั่นใจตั้งแต่ช่วงไหนอะสำหรับเขาจับยกสองจับแขนจับไล่แขนเราได้เปรียบไอ้ยก3มันไปช็อตมันจังหวะที่เซียนมวยเขาเริ่มเชียร์ทางลูกเงินต่อยหมัดมีอะไรเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยไปโดนต่อยท้องเออโดนต่อยท้องตอนนั้นเหมือนแบบจะงอมคู่กันนะมีจักรจี้ไหมตอนนั้นโดนต่อยท้องดึงเลยครับดึงให้กำลังกำปั้นมันเบาลงอะเนาะดึงหรือว่าดึงนาคาดึงหลบอ่ะกระขาวอายุเท่าไหร่ละ26ย่าง27แล้วโอ้ไม่ยังเอ้าบอกโมเตอร์พี่เสียสมหมายหน่อยขอไปหน้าเนี่ยขอชกกับอนุรักษ์ขอน้ำหนักเท่าไหร่ก็ว่านไปอ่ะบอกได้เลยครับถ้ามีโอกาสเจอกันไงแล้วแต่โมเตอร์แล้วแต่นะพี่กัดเท่าไหร่พี่กัด137ก็ได้ครับอ้าว137นู้นถ้ามีโอกาสเจอกันนะเอาละก็สดเราก็เริ่มแรงนะเอาฝากถึงเราจะเคลียร์กูไทยหน่อยครับวันนี้ก็ผมทำได้ครับทางโน้นอาชีพเท่าไหร่รถจอดกิโลไทยอ่ะยังไม่ทราบว่าจะไปได้เดือนนี้นะน่าต่ำกว่าแสนนะไม่ทราบเอาละครับเอายินดีได้สุดท้ายนี้ฝากถึงพี่น้องแฟนมวยทางบ้านช่วยติดตามเราหน่อยครับฝากน้องแฟนมวยครับผมทำได้แล้วครับเดี๋ยวไปหน้าต้องให้ดูตัวนี้ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะยินดีด้วยนะยินดีด้วยหลับขาวสอดจอบเยี่ยมคุณไทยนะครับถือว่าไฟนี้ก็ชนะเต็มพันพยักษ์สิทธิบุญธรรมไปแบบขาดลอยนะเดี๋ยวไปดูคู่ออกเกนเนียนนะครับกับบัวเขียวนะครับแล้วก็มาติดตามบรรยากาศหลังเกมกันต่อ